ทีนี้มาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของตัวรีพอร์ตที่เป็นพารามิเตอร์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาเรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับพารามิเตอร์ที่เราจะใช้นะสมมติว่าเรากดเลือกแสดงรีพอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการให้ใส่พารามิเตอร์นะครับแล้วการใส่พารามิเตอร์แบบนี้อาจจะไม่ยืดหยุ่นนะครับอาจจะเป็นเราอาจจะบอกว่าอยากได้หน้าตาโปรแกรมที่มันแสดงพารามิเตอร์ได้ตรงในตัวฟอร์มของเราเลยให้เราเลือกนะครับฉะนั้นอาจารย์จะทำแบบที่2ให้ดูนะว่าเราใส่พารามิเตอร์ได้ยังไงนะครับเอาโค้ดเดิมมาแก้นะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์เอาตัวDate Time Picker ของอาจารย์ลงมานะครับอาจารย์จะให้มันเลือกวันที่เหมือนกันนะครับเลือกวันที่ตามนี้นะครับแล้วก็ Ctrl C Ctrl V ทำแบบนี้อาจจะดูให้มันเขาเรียกว่าอะไรดูผู้ใช้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวันที่มันจะเป็นวันที่ไทยนะครับวันที่ที่การแสดงผลเพราะมันแสดงผลเนี่ยดูตามรูปแบบของวันที่ปัจจุบันในเครื่องนะครับทีนี้เราจะข้อมูลจากวันที่ตรงนี้ครับ Date Time Picker 1กับ Date Time Picker 2เนี่ยไปใช้ในโปรแกรมของเราก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไปดูก่อนว่าตอนนี้ในรีพอร์ตของเราเช่นตัวรีพอร์ต3ของเรานะครับตัวรีพอร์ต3ของเราเนี่ยมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวใช่ไหมครับที่เราตั้งไว้ก็คือ Start Date กับ End Date นะครับอาจารย์เพิ่งสังเกตเมื่อกี้อาจารย์ได้นั่งไล่โปรแกรมตัวเองดูถ้าดูในวิดีโอก่อนหน้านี้จะสังเกตเห็นว่าอาจารย์พิมพ์ตรงนี้ผิดนะครับคำว่า start date อาจารย์พิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์แก้ให้ถูกต้องแล้วนะฮะตามนั้นทีนี้พอเราไปดูที่โค้ดโปรแกรมของเรานะครับโค้ดโปรแกรมของเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะเราก็จะบอกว่าเราแทนที่เราจะต้องให้ตัว Crimson Report มันใส่พารามิเตอร์ให้เราดึงค่าจากพารามิเตอร์จาก date time ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นเราจะเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับตรงการ show report parameter report นะครับเข้ามาที่ parameter report นะครับตอนก่อนที่จะเอารีพอร์ตไปแสดงผลเนี่ยเราจะต้องใส่พารามิเตอร์ให้กับตัวรีพอร์ตของเรานะครับฉะนั้นเราก็จะตั้งว่าตัว Crimson Report นะครับ Crimson Report 3.1 ของเรานะครับจุด set มันมี set parameter value นะครับมันจะบอกว่าเราใส่พารามิเตอร์เข้าไปได้นะครับโดยที่พอเราวงเล็บเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าเนี่ยให้ใส่พารามิเตอร์เป็น ID ก็ได้นะเป็นตัวที่เท่าไหร่หรือจะเป็นตัวเลขก็เป็นชื่อของมันก็ได้อาจารย์มีชื่อของมันก็คือพารามิเตอร์ชื่อว่า start date ถูกไหมครับพารามิเตอร์ชื่อ start date อาจารย์จะเอาอะไรมาใส่อาจารย์เอาจากตัว data date time picker 1.value นะครับตอนนี้อาจารย์ก็คือเอาค่าจาก date time picker เนี่ยมาใส่นะครับเอาค่าจาก date time picker มาใส่แล้วก็ตรงนี้ครับบรรทัดต่อมาอาจารย์ขอ copy เลยนะครับ copy มาแล้วก็วางลงมาเรามีพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ end date ใช่ไหมครับก็ใช้เป็น end date แล้วดึงค่าจากพารามิเตอร์2มาใส่นะครับฉะนั้นเมื่อเรารันโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องเอาค่าจาก2ตัวนี้มาใส่แล้วก็เอาไปแสดงข้อมูลนะครับในรีพอร์ตฉะนั้นเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับตอนนี้พอรันโปรแกรมขึ้นมาสังเกตไหมในเครื่องของเราอ่ะเป็นภาษาไทยการรันโปรแกรมทุกอย่างมันก็เลยหน้าตาเป็นโอเคมันมีวันที่ไทยอยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เลือกวันที่นะครับและไอปี2013ที่เราทดสอบเมื่อกี้มันคือปีไทยคือ2556นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะย้อนกลับไป2556นะครับก็กดอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บ2556ครับเดือนมกราวันที่1อย่างนี้นะครับกับอีกตัวนึงเราก็จะบอกว่าให้มันย้อนกลับไปเป็นปี2557เดือนมกราวันที่1ก็คือ1ปีเหมือนที่เราเซเลคเมื่อกี้นั่นแหละครับเหมือนกันเลยแล้วข้อมูลตัวนี้จะถูกส่งนะครับเข้าไปอยู่ในตัว date time picker แล้วก็ตัวที่2ก็จะถูกในเอาไปใส่ใน end date นะครับอันนึง start date อันนึง end date แล้วอาจารย์ก็กดแสดงรายงานปึ๊บมันก็จะแสดงรายงานได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นปี2013 2013ไม่มี2014สักตัวนะครับตัวนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันครับเพราะว่าการแสดงข้อมูลเนี่ยถ้าเราจะใช้พารามิเตอร์ของตัว Crimson Report ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้พารามิเตอร์ที่เรากำหนดเองอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนพารามิเตอร์เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้แล้วกดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเรามาฟิลเตอร์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเรามาฟิลเตอร์ตรงนี้เลยก็ได้ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการแสดงข้อมูลนะครับโดยใช้พารามิเตอร์เนี่ยที่มันดูสะดวกแล้วก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ